ันแสนยุ่งเหลือหลายกลับคืนกลิ่นโคลนสาบควายน้องเอ๋ยพ่อเขานายตัดสินใจกลับไปบ้านเราพี่เที่ยวตามหาทุกถิ่นไม่พอหนุ่มโง่เคล้าเที่ยวตามไม่พบแม่เงาขอวอนน้องเจ้ากลับบ้านเราน้องนางบ้านนาตะโกนเรียกน้องนางน้องเอ๋ยสาวเอ๋ยจงฟังหลายครั้งหลายคนเรียกหาบ้านนานั้นเป็นป่าร้างก็เพราะน้องนางเจ้าจากมาน้องเอ๋ยหนุ่มน้อยบ้านนามีอย่างตั้งตารอคอยถึงเจ้าจะช้ำเพราะมือชาชอบช้ำที่มีรอยที่ยัง